สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวเรื่องของเศรษฐกิจการเงินสังคมการเมืองแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับสถานการณ์โลกในขณะนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันมีความพลิกผันผันผวนอยู่มากนะซึ่งผมก็ได้นํามุมมองของครูนะักวิเคราะห์ต่างชาติหลายท่านนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะถึงสิ่งที่เขามองเห็นแล้วก็คาดการไปต่างๆนานาน,าน,นะครับ ก็มีมุมมองกูรูต่างชาติท่านหนึ่งนะครับซึ่งผมก็เคยนะนำมุมมองของท่านเนี่ยมาพูดให้ฟังนะนั่นก็คือดรดูเรียวูบินี่นะซึ่งเป็นนักเรศรษฐศาสตร์ก็เป็นคนที่ให้มุมมองไว้น่าสนใจนะโดยเฉพาะตอนที่เงินเฟ้อสหรัฐนะครับนะเริ่มขยับสูงขึ้นนะครับตั้งแต่ต้นปี64เป็นต้นมาเนี่ย ทางดรนูเรลูบินนี่นะครับก็บอกว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมันไม่ใช่เป็น transitory ไม่ใช่ชั่วคราวนะซึ่งขณะนั้นเฟดนะประธานเฟดก็บอกว่ามันชั่วคราวนะเดี๋ยวก็หายไปนะครับแต่ทางดรนูเรลูบินนี่เนี่ยบอกว่ามันไม่ใช่ชั่วคราวและปัญหาเนี่ยมันเกิดมาจาก supply chain b u t t ท e n e c k นะหรือว่าอคอขวดนะในห่วงโซ่ประทานนะซึ่งปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ ระยะกลางไม่ใช่ระยะสั้นนะครับต้องใช้ระยะเวลาเป็นปีกว่าจะแก้ได้นะครับแล้วในที่สุดนะครับเมื่อเข้าถึงช่วงปลายปีนะครับประธาน Federal Reserve นะคุณเจอร์มพาวเวลก็ยอมรับนะครับว่านาะยกเลิกคาว่าทาริตอรีไปก่อนนะเพราะว่าเป้าหมายก็คือต้องกำจัดเงินเฟอ้อแล้วล่ะนะแล้วดรนูริโรมินี่ก็ยังบอกต่อว่านะเมื่อถึงจุดนั้นนะนะเมื่อเงินเฟอ้อมันขึ้นมาสูงนะเฟดต้องเลือกตัดสินใจในขนทางที่ยากลำบาก นั่นหมายความว่าเฟดต้องเลือกตัดสินใจจะค่าเงินเฟ้อนะครับหรือจะเอาตลาดหุ้นนะครับจะเอาเศรษฐกิจอยู่นะเพราะว่าการค่าเงินเฟ้อเนี่ยแปลว่าเฟดต้องทําการตึงตัวทางการเงินหรือก,ก็คือการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนยโยบายนั่นเองนะซึ่งมันจะทําให้เศรษฐกิจสหรัฐนะครับมีโอกาสที่จะชะลอตัวจะถึงถดถอยนะการจ้างงานก็จะมีปัญหานะจะมีการว่างงานมากขึ้นนะ นี่คือสิ่งที่ดรนูเรลบินนี่นะครับบางทีเขาได้สมญาว่าด o รดูมนะก็ <c oughs> <c oughs> คือดรโลกาวินาศอะไรประมาณเนี้นะเขาก็ได้บอกไว้ว่ามันจะถึงจุดที่เฟ็ดนะตัดสินใจยากลําบากนะคือทำทำก็ผิดอ่ะไม่ทําก็ผิดคือทําทั้งไหนมันก็จะมีความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นนั่นเอง <c oughs> แล้วในที่สุดนะครับประธานเ e โร l ด e เซอร์คุณจอร์บาบเว่ก็เลือกตัดสินใจทำนะโดยการค่าเงินเฟ้อนะก็คือการ ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโ,โยบายอย่างแข็งเกล้าเป,เป็นเป็นเหยี่ยะฮอกกิชนะถ้าจำได้นะครับย้อนไปเมื่อ4-5เดือนที่แล้วตั้งแต่มีนาคม6-5เป็นต้นมาเนี่ยประธานเฟดก็ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเรียกว่าแข็งกล้านะปรับจาก0.25ไปเป็น0.5แล้วก็มาเป็น0.754ครั้งติดต่อกันเลยนะครับก็บอกว่าเ,าเฟดเลือกตัดสินใจนะครับในการค่าเงินเฟ้อนะก็ทำให้เศรษฐกิจซุ่มเสี่ยง นะที่จะชะลอตัวแล้วก็ถดถอยเราจะทําให้มีการตกงานว่างงานเยอะขึ้นนะเราสามารถติดตามดูได้นะที่ตัวเลขนะครับการว่างงานนะอันนี้คอยมีเลซึ่งตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเริ่มขยับขึ้นมานะครับนะจากเคยต่ําไปที่3.5%ตอนนี้จะขยับขึ้นมาที่3.7%อนะนี้คือสิ่งที่ดรนูเรลูบินีได้พูดมาก่อนนั้นนี้นะถ้าเกิดใครที่ไม่เคยติดตามคลิปผมนะครับเพิ่งมาดูครั้งแรก เพิ่งเคยฟังดรนูริลูบินีพูดนะจากคลิปผมเนี่ยนะก็เกินความไม่ฟังก่อนนะว่าน,นี่คือสิ่งที่ดรนูริลูบินีได้พูดไว้ก่อนหน้านี้แล้วถูกต้องนะครับแม่นยำและในที่สุดเนี่ยเงินเฟอ้อนี่ก็ไม่ใช่ชั่วคราวแล้วก็สุดท้ายเฟดก็ตัดสินใจย,ยากลำบากนะก็ต้องยอมที่จะทำให้ตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยนะลงมาตั้ง20-30นะได้บางตลาดนะครับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย aggressive นะแข็งเกร้า นะขึ้นแบบเดียวอะ่ะนะก็สุ่มเสี่ยงที่จะทำให้ตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยนะแคลชได้เหมือนกันนะแล้วก็เศรษฐกิจสหรัฐก็สุ่มเสี่ยงนะส่งสัญญาณนะว่าจะถดถอยว่าเราเห็นนะมีการมีแผนนะครับเริ่มเลย์ออฟคนเหมือนกันนะอย่างข่าวก็คืออย่างเม t ทเนี่ยนะก็จะเลย์ออฟคนประมาณ10,000มื่นตำแหน่งอย่างเงี้ยหรืออย่างทวิตเตอร์เนี่ยนะครับก็สัญญาณไม่ค่อยดีนะผลประกอบการไม่ดีอย่างเงี้ย นะหรือว่าอะไรระดับโลกแล้วก็มีหลายบริษัทนะครับที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของการเล็งออฟนะการปรับกําลังคนอะไรประมาณนี้นะครับล่าสุดนะครับดร์นูรีโรบินนี่เนี่ยนะครับก็ได้พูดนะว่าโลกเนี่ยกำลังมีความเสี่ยงนะในด้านต่างๆนะครับในศตวรรษในทศวรรษที่2020เนี่ยนะมีความเสี่ยงในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงในทางด้านเศรษฐกิจเอง นะครับที่เงินเฟ้อเนี่ยยังสูงอยู่แล้วก็สุ่มเสี่ยงจะเกิดการถดถอยความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับความขัดแยง้งนะระหว่างรัเสเซียจีนนะครับอิหร่านเกาหลีเหนืออะไรเงี้ยครับกับทางด้านสหรัฐและตะวันตกนะครับเพราะว่ามันมีการช่วงชิงอํานาจกันเนี่ยนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงในทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับพวก โลกร้อนนะพวกอะไรต่างๆนะภัยพิบัติรุนแรงอ่ะนะครับเอ็กซ์ชีมเวเตอร์นะครับเราก็มีความเสี่ยงทางด้านการเมืองนะเพราะว่ามันจะมีกระแสชาตินิยมนะไม่ซ้ายจัดก็ขวาจัดเนี่ยเกิดขึ้นนะครับเราก็มีความเสี่ยงในทางด้านของการระบาดของโรคอยู่นะเราจะเห็นนะโควิด -19 กก็ยังเป็นภัยเสี่ยงนะอยู่พอสมควรนะครับ แล้วก็ยังมีภัยเสี่ยงจากเทคโนโลยีนะเพราะว่ามันจะมีหุ่นยนต์มี AI นะครับมีอินเทอร์เน็ตออฟติงอะไรต่างเนี้ยมาแย่งงานคนนะนะก็มีผลต่อการจ้างงานคนนะฮะันความเสี่ยงต่างๆ,ๆเหล่านี้เมื่อบวกรวมกับปัญหานี้สินโลกในขณะนี้นะครับที่มันเยอะมากขึ้นเมื่อเทียบกับในทศวรรษ1970-1980เนี่ยทำให้ดรนูเรลลูนี่มองว่าปัญหา นะในทศวรรษ2 0 2 0เนี่ยนะมันจะมีผลนะเป็นกับอนาคตที่เกิดขึ้นได้สแบบคือมันจะเป็นแบบแย่กับแย่ที่สุดนะคำว่าแบบแย่เนี่ยนะก็แปลว่าเขาเปรียบเทียบกับช่วงพนะันเะก้ารอยเจ็ดสิบองนแก็คือสภาวะเศรษฐกิจขนาดนี้นะเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงเศรษฐกิจชะลอตัวจนเสีย่ยงถดถอยมันคล้ายๆกับสภาวะ stagflation นะครับในช่วงทศวรรษาร้อยเจ็ด บวกกับหนี้สินสูงไอ้ความแตกต่างของบริบทระหว่างปัจจุบันทศวรรษ2020กับช่วงทศวรรษ970-980เนี่ยคือหนี้สินปัจจุบันมันสูงกว่าในทศวรรษ970-980อยู่มากเลยอันนี้คือความเสี่ยงนะที่ดรดูมองเห็นนะว่ามันจะแย่นะะแล้วก็บริบทนะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็แย่ที่สุดเนี่ยนะครับอาจจะ อย่างที่บอกนะความเสี่ยงทั้งหลายที่ผมพูดไปแล้วนะบวกกับหนี้สินเนี่ยอาจจะนําไปสู่นะความขัดแย้งอะ่ะหรือเกิดสงครามใหญ่นะซึ่งสิ่งที่ดรดูมองเนี่ยถ้าแบบแย่เนี่ยมันก็คล้ายกับช่วงในทศวรรษพันเก้าร้อยเจ็ดสิบถึงพันเก้าร้อยแปดสิบถ้าแย่ที่สุดเนี่ยมันจะคล้ายกับช่วงทศวรรษพันเก้าร้อยสิบแปดนะถึงพันเก้าร้อยสี่ห้าเนี่ยตอนนี้มันเกิดเบรดดิเพชั่นนะเกิดการตกงานว่างงานเศรษฐกิจตกต่ำซบเซา นำไปสู่ความขัดแยงระหว่างประเทศและเกิดมหาสงครามโลกนะเพราะฉะนั้นด้วยมุมมองของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันก็จะมี2ทางเลือกอ,ะอ่ะถ้าทางเลือกแบบแบบแย่ก็จะมีทางออกคือแต่และประเทศนะต้องช่วยเหลือกันนโยบายในประเทศและต่างประเทศต้องเกือก้อกูลกันนะ,ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบแย่ที่สุดนี่ก็คงจะคล้ายๆกับช่วงปี1 9 1 8ถึงปี1945นะนั่นก็หมายถึงว่ามันเกิด สภาวะเนะศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่นะและวนำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศเกิดกระแสชาตนนิยมนะครับและวนำไปสู่มหาสงครามนะมันสิ่งที่ดรดูมองเห็นอยู่ก็คือว่านะการถดถอยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยเป็นการถดถอยแบบรุนแรงไม่ใช่การถดถอยแบบเบาๆนะฮะเขาบอกว่ามันเป็น severe recession คือการถดถอยรุนแรงนะไม่ใช่ mild recession นะ แบบถดถอยแบบเบาๆนี่ไม่ใช่นะเป็นการถดถอยที่รุนแรงนะครับและเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเงินเฟ้อสหรัฐเนี่ยยังสูงนะทุกวันนี้อยู่ที่7.7%ซนะครับถ้าเรานึกถึงภาพปีหน้านะเะเงินเฟ้อสหรัฐจะลงมาเรื่อยๆนะจนถึงต่ำกว่า7%หรือ6กเกว่าแต่ดาดอกเบี้ยนโยบายก็ขึ้นจากประมาณ4%เนี่ยขึ้นไปถึงประมาณสัก5%อย่างเงี้ยน,นะครับน่ะมันยังไม่แก้เงินเฟอ้อไม่จบอ่ะ แต่มันเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงเนี่ยคำถามต่อมาคือเฟดจะรับมือทำจะทำยังไงอะ่ะนะกับกับเงินเฟอ้อที่ยังสูงอยู่นะจะสูงประมาณ6%กเนกว่าๆในปี2023เนี่ยนะขณะที่เงินเฟอ้อสูงอยู่นะอัตราดอกเบี้ยนะก็ขยับขึ้นมาประมาณสักอาจจะห้าเรแล้วอย่างเงี้ยนะถ้าเทียบกับเงินเฟ้อหกเปอร์เซ็นต์กว่าๆยังเกิดแก a p เปอร์เซ็นต์กว่าๆใช่ไหม ยังเกิดเนกาทีฟเรียวอย,อยู่คือยังค่าเงินเฟ้อไม่สําเร็จแต่เศรษฐกิจถดถอยรุนแรงซะแล้วเนี่ยทำให้เฟดตัดสินใจยากขึ้นนะครับว่าจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยต่อไปหรือเปล่าคือจะขึ้นได้แบบแบบค่าเงินเฟอ้อได้ต่อไปหรือเปล่าเพราะมันเป็นความยากในขณะที่เศรษฐกิจมันถดถอยรุนแรงแล้วเนี่ยเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ดรดูมนะครับดรนูรีลูบินะี่ให้ความเห็นไว แลตรงจุดนั้นแหละครับอาจจะทําให้นะดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงนะอย่างมากนะครับถ้าถึงเจอจุดนั้นนะเมื่อเฟดไม่รู้จะตัดสินใจยังไงคือจะขึ้นดอกเบี้ยนะเพื่อค่างเงินเฟอ้อก็ลําบากละพราะมันเกิดเศรษฐกิจ,จดถอยรุนแรงแต่ถ้าไม่ขึ้นดอกเบี้ยค่างเงินเฟอ้อเงินเฟอ้อก็ยังค้างตึงสูงอยู่มันถึงทางตัดสินใจที่ยากของเฟดอีกรอบหนึ่งว่าจะ เอ่อพายอดอินเทเลสหรือ,อยังนะคือพูดง่ายๆคือเมื่อมันเกิดซีเวียลิเซชันเนี่ยตามนบ,บาดาแล้วเฟดจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจก็ต้องลงดอกเบีย้ยใช่ไหมแต่ว่ามันลงไม่ได้ไงเพราะเงินเฟอ้อก็ยังสูงอยู่นะเขาจะเปลี่ยนนโยบายทางการเงินหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจจริงๆนะครับนี่คือสิ่งที่ดร์ดูมนะครับดรนูริลลูเบนี่ให้ความเห็นไว้นะว่าเอ่อความเสี่ยงต่างๆนะของโลกในทศวรรษ2020เนี่ย นะครับกับอนาคต2แบบที่เป็นไปได้คืออาจจะแย่กับแย่ที่สุดนะคำว,ว่าแย่ของเขาเนี่ยคขาหมายก็คือเหมือนกับทศวรรษพันเกดสแปสิบเกิ 80, ดแซกเฟชั่นบวกกับหนี้สินในระดับที่สูงกว่าในบริบทของหนี้สินที่สูงกว่าในทศวรรษพันเดสมาปสิบมากหรืออย่างแย่ที่สุดนี่กคือมันคล้ายๆกับช่วงปี 1, ันเจนถึงปีพันเนะเกิด เศรษฐกิจตกต่ำสับสบออาวครั้งใหญ่เกิดความขัดแยง้งเกิดกระแสชาตินิยมนะแล้วก็นี่สินสูงแล้วนำไปสู่มหาสงครามนะแล้วสองทางเลือกในการแก้ไขก็คือ,อทั่วโลกช่วยกันนะนีทั้งนโยบายในประเทศต่างประเทศช่วยกันเกื้อกูลกันนะให้พ้นออกมาหรือไม่เช่นนั้นก็ไม่ทำอะไรอะ่ะเพราะว่ามันขัดแย้งกันแลนกล็คล้ายกับทศวรรษพั 1, 1, นเะก้าร้อยสิบแปดถึงพันเก้าร้อยสี่ห้านะก็ต้องติดตามดูนะครับว่า มุมมองของดรดูเรียวูบินนี่ดรดูมเนี่ยจะเป็นจริงหรือเปล่าแต่ว่าเขาคาดการถูกแล้วนะครับต,ตอนนี้ผมเกิดมาตั้งแต่ต้นคลิปละเขาคาดการมาพูดถือว่าเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นในต้นปีที่แล้วนะ2021นะปี64อะ่ะนะไม่ใช่ t านสิตอรี่ใช่ชั่วข่าวเป็นปัญหาระยะกลางนะครับแล้วเฟดจะตัดสินใจยากนะว่าจะเลือกทำอะไรระหว่างค่าเงินเฟ้อนะที่มันไม่ใช่ฐานสิตอรีเนี่ย ร,รักษาตลาดทุนตลาดหุ้นหรือทําให้เศรษฐกิจไปต่อนะซึ่งสุดท้ายเฟดก็เลือกตัดสินใจค่างเงินเฟ้อทาให้เศรษฐกิจชะลอตัวถึงถดถอยก็มาถึงจุดตัดสินใจที่ยากต่อมาอีกนะเมื่อเศรษฐกิจถดถอยไม่ใช่เบาๆเป็นการถดถอยรุนแรงเนี่ยนะแล้วเงินเฟ้อมันก็ยังไม่ตายซะทีเดียวดอกเบี้ยก็ยังขึ้นไม่เกินเงินเฟ้อเลยแต่ว่าจะขึ้นยากขึ้นจะทำยังไงต่อก็เป็นจุดตัดสินใจที่ยากนะครับของเฟดอีกรอบหนึ่ง ที่น่าสนใจนะจริงมาเล่าสู่กันฟังนะครับด้วยบริบทต่างๆที่แตกต่างกันนะในปี1970ถึงปีพั8 0สนะตัวสวัสดนั้นกับปัจจุบันนะ2 0 2 0ซึ่งมีความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายซึ่งดรดูยังพูดถึงอีกว่าความเสี่ยงเหล่านี้นะตอนเขาเป็นเด็กๆมองไม่เห็นนะแต่มาทศวรรษ2020่โ, 2020, โอ้โหความเสี่ยงจะเป็นหมดเลยความเสี่ยงทางด้านเศรษฐ,ฐกิจความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีความเสี่ยงทางด้าน สิ่งแวดล้อมนะครับโลกร้อนนะความเสี่ยงทนะางด้านโรคระบาดอะไรพวกเนีนะ้ซึ่งนี่คือบริบทนะที่แตกต่างไปนะซึ่งทางดรดูมเนี่ยเขาก็มองว่ามันน่าทำให,ให้มันรุนแรงนะมันอาจจะไม่ใช่เหมือนช่วงปีทศวรรษหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนร้อยแปดสิบนะอาจจะคล้ายๆนะในช่วง1918พันเก้าร้อยสิบแปดถึง1945พันเก้าร้อยสี่สิบห้ามากกว่าหรือเปล่านะนี่ก็คือ เขาก็ทิ้งไว้เป็น2องออปชันนะฮะก็คือว่ามันจะแยกกับแย่ที่สุดนะก็ต้องอาศัยคนร่วมมาร่วมมือกันนะช่วยแก้ไขเดี๋ยวก็รู้หมดว่าโลกเรากาลังขัดแย้งกันอยู่นะม,าหามหาอำนาจขัดแย้งกันอยู่นะครับโปรโมชั่นเด๋ยนนี้นะครับเฮลตี้สนักนะครับก็มีขนมเพื่อสุขภาพนะครับมาแนะนํากันนะครับแนะนําว่าทานผักและผลไม้สดนะขนมที่ทําจากธัญพืชข้าวแป้งไม่ขัดขาวไขมันดีจากพืชแล้วก็โปรตีนจากพืชนะครับ ก็เน้นวัตถุดิบที่ดีสะอาดปลอดภัยมีประโยชน์นะก็โปรโมชั่นพิเศษนะครับชุดเซตขนมเพื่อสุขภาพ6อย่างนะครับก็มี1นถั่วไรเสือกระปุกละร้อยแปดสิบบาทนะครับสองเป็นมะม่วงหิมพานต์ข้าวเกลือกระปุกละสองร้อยบาทสามคุกกี้เห็ดยามาบูชิตะเกะกระปุกละสองร้อยสามสิบบาทสี่เห็ดเข็มทองกรอบนะกระปุกละสามร้อยบาทห้ากระเจี๊ยบเขียวอบกรอบแพ็คละหกสิบห้าบาทหกกล้วยน้ำว้าอบกรอบนะแพ็คละหกสิบห้าบาทนะครับ ก็6อย่างนี้นะครับรวมกันทั้งสิ้นเนี่ยพันสีบาทนะครับแต่พิเศษนะครับเหลือเพียง899บาทนะครับมีค่าจัดส่ง50บาท ทนะ่านต้องการร่วมสนับสนุนช่องผมนะครับแล้็เษกษตรกรินซีก็สามารถโทรสั่งนะครับหรืออัดไลน์เข้าไปที่เบอร์0818150766นะครับคุณหนึ่งให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อของผู้รับและอย่าลืมนะครับแจ้งมาจากช่องอาจารย์เสียจุดสุดนะครับก็ได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษสั่ง2ชุดแถมฟรีชามะเขือพวงลดไขมันคอเลสเตอรอลลดน้ำตาลฟรี2กล่องนะครับมูลค่า130บาทต้องขอขอบคุณทุกการสนับสนุนจากทุกท่านนะครับ่อบรดากเษกษตรกรินซีได้ช่องผมมาณที่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ